ความขัดแย้งในสตช.ดูจะเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินและโจทย์ใหญ่ของนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งประธานกตล.ความเชื่อมั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้ฟื้นกลับมาเนี่ยครับโอ้โหโจทย์ใหญ่นะโจทย์ใหญ่เพราะว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกสิ่งถูกต้องและบังเอิญนายกเนี่ยเป็นประธานกตล.นั่นสินะก็ต้องรับผิดชอบต้องมีอำนาจแล้วอำนาจมาด้วยความรับผิดและรับชอบเขาบอกงานด้านนี้ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าจะยกให้รองภูมิธรรมดูแลใช่ไหมแต่สุดท้ายนายกภูมิธรรมไม่ได้ดูกระทรวงมหาดไทย ไปดูกระทรวงอะไรนะครับพาณิชย์กระทรวงเกษตรเพราะนั้นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้เราพูดตลอดในรายการเนชั่นสุดสัปดาห์ว่าการที่สร้างบารมีกลับคืนมาได้นะที่พรรคอันดับ2นะเพื่อแก้ข้อกล่าวหารัฐบาลส้มหล่นเนี่ยก็คือทำอย่างเดียวคือทำงานทำงานแล้วก็ทำงานตกลงทำงานทำงานทำงานเนี่ยเป็นเศรษฐาทวีสินหรือเป็นผู้ว่าชัดชาติอาจจะได้ไอเดียมาแต่เขาไม่ได้ปลุกและปีนี้นี่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 ผมแย้งหน่อยปีนี้ปีอะไรครับปีอะไร2566แล้วนั่น2ปีก่อนตอนเลือกตั้งผู้ว่าไม่เป็นไรการทำงานคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินการแต่งตั้งผบ.ตร.ไม่ว่าจะโดยเหตุไม่ว่าจะโดยผลไม่ว่าจะโดยอะไรก็แล้วแต่หนึ่งในนั้นน่ะคือจุดท้าทายว่าภูมิคุ้มกันนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเช่นไรและต้องดูผลนั้นหลังจากนี้ไปครับแน่นอนครับบันไดครับ4ขั้นหลังจากที่เข้าสู่ตำแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพื่อเสริมบารมีแล้วก็ทำงานทุกวันเนี่ย อะไรบ้างขั้นแรกเลยพี่ช้างก็คือพัฒนาพรรคเพื่อไทยให้เหมาะกับยุคสมัยโอ้โหหน้าที่เป็นหน้าที่เพราะว่าสุดท้ายตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่โอพี่วีบอกมาตลอดว่าส้มกินแดงส้มกินแดงส้มกินแดงถ้าไม่พัฒนาถ้ายังอยู่อย่างเดิมเนี่ยส้มอาจจะอมแดงนีโอคอนเซอร์วทีฟใช้ได้ไหมในการเลือกในการลุยพรรคอย่างนี้ต้องทำแตกต่างต้องทำแตกต้องทำแตกและก็จะต้องไปควบรวมเอาพรรคอื่นเข้ามาอยู่อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวค่อยเจาะลึกนะมีการควบรวมเดี๋ยวรอให้คนชั้น14เขามาก่อนนะแล้วจะเห็นตรงนี้ชัดเจนมากขึ้นนะสร้างคนรุ่นใหม่ให้พรรคเพื่อไทยจับตาที่เนี่ยอุ้งอิงนะวันที่27ตุลาคมครับจะมีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหลังจากที่คุณชลน่านนี่ีแก้วลาออกสร้างคนรุ่นใหม่พรรคเพื่อไทยแล้วไม่พอนะสร้างคนรุ่นใหม่รัฐบาลด้วยนะมีไหมในรองนายกรัฐมนตรีรวมกัน380ปีให้คุณรวมขนาดนั้นเร็วขนาดนั้นเอ้ยไม่ถึง อะไรผนึกกลุ่มการเมืองเนี่ยที่บอกครับรวบรวมนี่พี่ช้างกรณีผนึกกลุ่มการเมืองในพรรคเพื่อไทยนี่เฉพาะพี่ช้างสังเกตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะประชุมครม.เสร็จนายกเศรษฐาเข้าพักครับพูดคุยกับพักปรบมือกันอย่างนี้เลยปรบมือกันอย่างนี้เลยแสดงว่านายกเศรษฐาเริ่มสร้างบารมีในฐานะนายกและสมาชิกพักได้ผมบอกว่าจะกำหนดตารางตัวเองเลยทุกวันอังคารตอนบ่ายจะไปเจอส.ส.ใช่ไหมเพราะที่บอกว่าทำไมต้องเจอเพราะถ้าจินตนาการตอนนี้เป็นคุณเศรษฐาเป็นนายกขาลอยขาลอยต้องมีภาษาการเมืองเขาเรียกตีลอย เอาขานั่นแหละเอาขาลอยภาษาการเมืองนะ ก็เพราะว่าคุณเศรษฐาไม่มีส.ส.ในมือใช่และบันไดการทำงานอีกเรื่องหนึ่งที่จะส่งผลต่อเพื่อไทยโดยตรงคือนี่ครับเรื่องของโปรเจกต์ซอฟต์พาวเวอร์ไอ้นี่แหละแต่ทั้งหมดเนี่ยที่พี่โอพี่วีบอกบันได4ขั้นเนี่ยเพื่อไทยเพื่อรู้สึกว่าไม่ใช่บทบาทคุณเศรษฐาครับเป็นบทบาทของคุณอุ้งอิงแต่ว่าต้องเสริมกันและกันแน่นอนคุณต้องสิงกันคุณเศรษฐาเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีส.ส. อยู่ในมือในพรรคเพื่อไทยเพราะนะใช่เพื่อไทยน่ะเป็นกระดานพี่วีครับจำได้ไหมเรื่องของพรรคเป็นหน้าที่ใครถ้าย้อนไปดูวิดีโอคอลวันที่26ของใครนะคนชั้น14ของชั้น14ที่ก่อนกลับใช่ไหมบอกว่าทำเนียบให้คุณเศรษฐาดูแลพรรคอะใครดูแลอุ้งอิงอุ้งอิงโอ้โหเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บันไดสี่ขั้นที่ยกมาเมื่อกี้มันเหมือนไม่ใช่หน้าที่คุณเศรษฐาซัพพอร์ตในฐานะเก้าอี้นายกเขานี่ทำงานเพื่อพรรคนี่เขาต้องทำไม่เช่นนั้นไม่ใช่ขาลอยอย่างเดียวตัวมันจะลอยออกไป และหลังจากที่เป็นนายกสิ่งแรกที่คุณเศรษฐาพยายามส่งสัญญาณส่งเมสเซจถึงประชาชนทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องนี้คือเรื่องที่บอกว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนครับแล้วก็จะลงพื้นที่ให้บ่อยขึ้นและจะมาพูดคุยกับสมาชิกพรรคพี่ช้างเห็นไหมให้บ่อยขึ้นซ้ำสองหน้าเลยนะอันเนี้ยคิดผิดทำไมอ่ะคิดผิดนะว่าผม
บางอ่านแนะนำนายกก่อนนะเพราะว่าถ้าไปบอกว่าคุยสมาชิกคิดเอาสมาชิกมาเป็นทางเพราะศูนย์กลางของสมาชิกอยู่ที่คุณนิ่งอิงชั้น14นะมันแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณเศรษฐาต้องมุ่งทุกนาทีที่คุณเศรษฐาว่าคือทำงานอย่าไปผูกติดกับการเมืองทำงานแบบลงพื้นที่ที่คุณเศรษฐาทำตอนนี้นะเพราะงั้นทำงานลงพื้นที่เพราะว่าการเข้าไปเอาใจพรรคเนี่ยเหมือนสร้างภาพเหมือนกันเหมือนจะแบบว่าไม่ได้ทำงานจริงอะทำงานอยู่กับสิ่งที่คุณเศรษฐาจะรอดเนี่ยคือประชาชนอยู่ที่พรรคอยู่ที่ประชาชนประชาชนใช่ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วหลักประชาชนถ้าทำงั้นสำเร็จเนี่ยประชาชนจะเป็นเกราะป้องกันเองอารมีจะเกิดพี่ช้างจะเกาะขาคุณเศรษฐาเองถ้าประชาชนนิยมพี่ช้างพี่โอลองดูนะตั้งแต่ได้รับโปรดเกล้ามาก็ลงต่างจังหวัดบ่อยๆนะลงเรื่อยๆนะที่แรกเลยที่แรกโปรดเกล้าปั๊บเนี่ยคือภูเก็ตพังงาพังงาภูเก็ตเชียงวันศุกร์ก็ไปอีกรอบเชียงใหม่ขอนแก่นอะไรเนี่ยนะและที่แบบชัดเจนในเครื่องทำหน้าที่ออกนอกประเทศเนี่ยก็นับตอนที่ไป UNJA นะไป UN การประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่ UN ไปพบใครบ้างโอ้ตอนนั้นคือไปสปีดที่ UN ประจำปีก็มีทวิภาคีหลายคนแต่ที่เขาจับตามองและดู follow หลังจากนี้ว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมก็คือการพบกับบิ๊กคอร์ปอเรทต่างๆบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft Google แล้วก็ Tesla เนี่ยนี่ได้คุยระดับCEO ก็เลยนะคุยแล้วเนี่ยปัญหาคืออย่างนี้ครับเราไปเจรจาดึงเขามาลงทุนสำเร็จหรือไม่คุยนะเรื่องหนึ่งความสำเร็จคือผลงานและภูมิคุ้มกันครับแต่ผมว่าตอนไป UN เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ทับซ้อนทำไมทับซ้อนจากคีย์เมสเซจที่ไปให้สัมภาษณ์แล้วไอ้สิ่งที่ให้สัมภาษณ์นั้นน่ะการแปลความนั้นน่ะมันทับผลงานที่ไป UN กลายเป็นเรื่องใหญ่สุดเนี่ยพอทันทีที่เหยียบแผ่นดินคนถามว่าจะเอาคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาเหรอคุณเห็นมั้ยเขาบอกว่าวิธีของการสื่อความของผู้นำสำคัญสำหรับคุณอย่าไปในสมรภูมิที่ไม่ใช่มิตรคุณนะถ้าไม่ใช่มิตรคุณเมื่อไหร่คีย์แมสเสจที่คุณประสงค์มันจะกลายเป็นคีย์แมสเสจที่เขาประสงค์เขาบอกกำลังบอกว่าทำดีทั้งหมดไปเสียเรื่องเดียวไปให้สัมภาษณ์แบบนั้นผมก็บอกแปลผิดแปลผิดจะแปลผิดไม่แปลผิดแล้วและหลังจากนั้นกลับมานะพี่โบก28ก็ประชุมครม.ออกมาตรการต่างๆเพียบปรับพวกจัดตั้งโยกย้ายครับหน่วยงานราชการต่างๆมาเพียบเลยนะได้ผลมั้ยได้ผลมั้ยประชุมครม.เศรษฐกิจพรรคนี่โน่นนี่นั่นถามว่าคนได้ยินมั้ยไม่ได้ยินคนได้ยินอยู่เรื่องเดียวครับคุณจะตั้งผบตรคือใครตั้งไปแล้วองค์กรผบองค์การสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีเครดิตหรือไม่ยอมรับว่าได้ยินนะได้ยินไปลดค่าไฟให้เขาค่าค่าน้ำมันให้เขาผมได้ยินมาสองอาทิตย์แล้วให้เขาได้ยินมาสองอาทิตย์แล้วตอนนี้เนี่ยดูสไตรจี้หรือทิศทางของรัฐบาลทุกอาทิตย์จะมีประชานิยมเอาใจคนแน่นอนผมว่านะตักพักเดี๋ยวตักพักเนี่ยตอนนี้พิสูจน์ฝีมือของโคศกอยู่อย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งสรุปพี่วีเขาดูตรงนี้ตอนนี้เดินทางไปกัมพูชาเจรจากับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตไปมาแล้วผลคืออะไรเออเดี๋ยวจะตามดูแล้วก็ไปดูตารางนะฮะต้นเดือนนี่นะคาดว่าจะไปจีนใช่ไหมไปจีนตอนนี้เขาเวิร์กโฟลว์อยู่ในรายละเอียดครับว่าจะมีโอกาสเจอกับผู้นำจีนหรือไม่ครับหรือจะไปเพียงแค่พิธีการในกีฬาอย่างเดียวนี่จะไปที่หางโจวครับเนี่ยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ลงไปภูเก็ตกับพังงาอีกรอบตามที่ผมบอกนี่ไงจำได้ไหมครับภูเก็ตพังงาเนี่ยเป็นที่แรกที่หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าในตำแหน่งนายกก็ไปและการไปที่ภูเก็ตพังงาคือหัวใจหลักคือการท่องเที่ยวและอย่าลืมนะมาตรการแรกเลยก็คือฟรีวีซ่านะถูกต้องเชื่อมโยงกับการลงพื้นที่ภูเก็ตแล้วก็ไปต้อนรับแบบเที่ยวบินแรกหลังจากเปิดฟรีวีซ่าจีนนะแจกอะไรนะแจกกางเกงสมชายกางเกงช้างกางเกงช้างกางเกงสมชายป่ะเพราะตอนนี้เนี่ยผมว่าท่านนายกมีวิสัยทัศน์แหละเนื่องจากว่าเข็นแล้วเครื่องยนต์ 3-4 เครื่องยนต์เนี่ยมีเครื่องยนต์เดียวที่เดินได้คือท่องเที่ยวเครื่องยนต์เรื่องส่งออกเป็นไงเพิ่งมาฟื้นหน่อยตอนนี้แต่ว่ายังไม่ถาวรไม่ถาวรเดือนนี้บวกแต่เดือนต่อไปติดลบอีกครับและเครื่องยนต์ลงทุนเป็นไงตอนนี้ยังนิ่งอยู่ดัชนีผู้บริโภคภายในประเทศเป็นยังไงสุดต่ำเดี๋ยวเอา10,000บาทหมุนก็ยังไม่ใช่ไงพี่วีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขับเคลื่อนด้วยนักท่องเที่ยวก่อนพูดถึงท่านเอพิโอดูที่แบงค์ชาติออกมานะปรับลด GDP นะอันนี้น่าห่วงมากนะน่าห่วงตอนนี้ถูกต้องแล้วการท่องเที่ยวตอนนี้พอเปิดฟรีวีซ่าเมืองไทยคึกคักแล้วปริมาณดีขึ้นแล้วหลังจากนี้กระตุ้นเมื่อกี้ได้นะเมื่อกี้พี่วีบอกว่าเรื่องแบงค์ชาติน่าห่วงเนี่ยผมว่า
หลังจากกลับมาภารกิจเนี่ยนายกต้องกับเขาคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติคุยแน่นอนในฐานะรัฐมนตรีคลังด้วยและในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะตอนนี้นโยบายการเงินกับการคลังไม่ไปด้วยเพราะนั้นนายกนอกจากคุยกับรองผบตรโดยเฉพาะ4รองแล้วเนี่ยเพื่อเคลียร์ปัญหาใจไม่ให้สตช.แตกเนี่ยต้องคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยนะถูกว่าแนวทางกันกับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นยังไงใช่นะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะนโยบายการเงินกับการคลังไม่ไปด้วยกันเดี๋ยวมาดูว่าจะคุยยังไงแต่ที่ไปกัมพูชาเนี่ยนะไปเจอเนี่ยนะผู้นำอาเซียนต้องเป็นโปรโตคอลหลักใช่ไหมต้องเจอก่อนนะต้องไปก่อนที่นายกจะไปต่างประเทศอื่นนะไปนี่ไปเยือนที่อื่นเนี่ยกรณีของ UN ยกเว้นครับอันนี้ประธานอาเซียนนะก็เขาต้องไปประเทศอาเซียนก่อนอันนี้ธรรมเนียมใช่ก็เลือกไปประธานอาเซียนนอกจากไปเลือกไปเจอประธานอาเซียนแล้วสิ่งสำคัญที่ถูกจับตามองคือการคุยเรื่องพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยที่ใช้พื้นที่ซับซ้อนเรื่องปิโตคือปิโตเรียมเนี่ยคาดว่าแหล่งที่พื้นที่ซับซ้อนในอ่าวไทย 26,000 ตารางกิโลเมตรอันนี้จะมีก๊าซคาดก่อนนะว่าจะมีแหล่งก๊าซเหมือนกับ JDA ที่ไทยทำกับมาเลเซียมีซึ่งถ้ามีจริงมันจะลดต้นทุนในการนำเข้าก๊าซ LNGเยอะมากคือที่ผ่านมามีคณะกรรมการร่วมนะล่าสุดท่านรัฐบาลที่แล้วเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นกรรมการแต่ก็ไม่คืบหน้าสักทีไม่คืบหน้าเพราะการขับเคลื่อนโดยกระทรวงต่างประเทศและความมั่นคงในยุคนั้นเนี่ยมุ่งเรื่องเขตแดนโอ้ถ้าเอาเขตแดนมาวางก่อนนะพี่โยนะเอาเรื่องพื้นที่ซับซ้อนเขตแดนมาก่อนไม่มีทางจบอะคือไม่จบแค่คืบก็ไม่ได้อันนี้มันพื้นที่ตรงนี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้ 26,000 ตารางกิโลเมตรนะคือผมก็งงว่าทำไมอยู่มา9ปีเนี่ยนะเรื่องนี้ไม่จบไม่จบนะอำนาจเต็มทั้งที่บทเรียนมันมีที่ JDA ที่มาเลเซียไอ้นั่นดีเลยนะประโยชน์เลยนะทุกคนได้ประโยชน์ครับตอนนี้ถ้าทำมาเร็วเนี่ยไอ้ไม่ต้องไปข่มขืนเขาว่าเฮ้ยไปสั่งให้ลดอัตราค่าไฟนะใช้ตรงนี้เพราะค่าไฟต้นทุนเชื้อเพลิงมันถูกตอนนี้ได้ทางดีต้องเริ่มตั้งต้นจากกระทรวงพลังงานนะอย่าตั้งต้นจากกระทรวงต่างประเทศเด็ดขาดทำไมล่ะก็พื้นที่ซับซ้อนไม่จบไงตอนนี้ยังไงก็ต้องตอนนี้อยากความตั้งต้นจากกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับนะเพราะรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้เนี่ยไม่ใช่ข้าราชการมาก่อนและคุณปานปีใช่เคยเป็นประธานปตท.นะเข้าใจนะเข้าใจเรื่องนี้เหรอครับโอ้นี่อาจจะช่วยนะอันร้อนเหมือนอย่างพี่โอพี่ช้างว่าตั้งต้นที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเรื่องเขตพิพาทก่อนไม่จบไม่ได้20,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่มีคาดว่ามีแหล่งก๊าซครับโหนี่ใหญ่มากนะแล้วจะทำยังไงก็ต้องคุยกันก็ต้องคุยคณะกรรมการร่วมเหมือนไทยมาเลเซียคุยแล้วไงคุยแล้วก็ใช้แบบว่าถ้าผลิตออกมาก็แบ่งครึ่งกันจะแบ่งครึ่งหรือว่าจะแบ่งครึ่งหรือ60 40 70 30ทั้งหมดไปขายฝั่งไหนฝั่งไหนพอได้ปั๊บเนี่ยมาแบ่งครึ่งนี่ถ้าทำพื้นที่แบบนี้ง่ายๆนะเกิดขึ้นนานแล้วก็ถูกไงเกิดขึ้นนานแล้วแล้วทำไมไม่เกิดปัญหามันคือว่าทำไมมันไม่เกิดเพราะแต่ละคนก็คิดว่าไอ้ผลประโยชน์พวกผลที่พึงได้น่ะมันแตกต่างกันครับตอนนี้รัฐบาลกัมพูชาเปลี่ยนผู้นำครับใช่ไทยก็เปลี่ยนผู้นำเพราะฉะนั้น mindset ของรุ่นทายาทที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยต้องแปลเปลี่ยนครับอันนี้แหละถึงจะเกิดและที่สำคัญคือทั้งสองประเทศจริงๆทั้งโลกอ่ะมีปัญหาเรื่องของพลังงานเหมือนกันลงกำหนดทิศทางไม่ได้แล้วร้อนอาจจะเป็นนี่เป็นหมายอันดีในการเจรจาพลังงานที่อยู่ในใต้พิภพเนี่ยต้องสมมติใช้ดีกว่าดีกว่าไปซื้อจากต่างประเทศนั่นเรื่องการทำงานระหว่างประเทศทั้ง UN ทั้งไปกัมพูชาแต่ภายในเมื่อกี้พี่ช้างพูดแล้วกำลังซื้อต่างๆหนี้ครัวเรือนต่างๆของเราเนี่ยสูงมากถ้าจัดการเรื่องหนี้ไม่ได้นะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่ก็ไปไม่เกิดตอนคุณเศรษฐาเข้ามาหนี้ครัวหนี้ต่อคนเนี่ยลูกหลานพี่โอพี่วีเกิดมาเท่าไหร่ 500,000 เท่าไหร่ประมาณ 500,000 น่ะ 580,000 บาทใช่พออูเวก็มานี่ใช่มั้ยใช่ใช่นี่เค้าคำนวณแล้วว่าเป็นหนี้ติดตัวตั้งแต่เกิดคือรัฐบาลต้องเข้าใจอยู่เรื่องนึงนะครับไม่ว่าหนี้เก่าไม่ว่าหนี้ใหม่ไม่ว่าหนี้ที่ใครก่อขึ้นมันคือหนี้ของคุณครับเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ครับเออว่าเรื่องนี้แก้ยังไม่ได้นะพี่โอจบเข้ามาปั๊บก็จะก่อหนี้ต่อไม่เป็นไรนี่สรุปยังเอานี่เอาเงินอย่างไหนพี่ช้างพี่วีคุณผู้ชมดูนะครับบริษัทเอกชนไปกู้เงินเข้ามาทำไมต้องฉลองด้วยแชมเปญเพราะหวังว่าเอาเงินเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์และสร้างรายได้ถูกต้องรัฐบาลก็เช่นเดียวกันครับถ้ามีวิธีคิดแบบนี้การก่อหนี้แล้วสร้างรายได้ก่อเถอะครับแต่การก่อหนี้แล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชน
อย่าไปหาทำเด็ดขาดครับสิ่งที่เขากลัวคือพออนุมัติแผนหนี้สาธารณะเลยว่าก่อหนี้แล้วเนี่ยหนี้นั้นคือไม่ได้ขอประโยชน์กลับมาเป็นภาษีเหรอเนี่ยที่จะก่อหนี้ใหม่แค่แสนเก้าหมื่นล้านไม่ไปรวมกับวงเงินเดิมมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือที่หัวใจสำคัญอยู่ที่หนี้ภาคประชาชนนะเกือบ 90% ต่อ GDP แล้วมันใหญ่มากนะแนวทางตอนนี้กระตุ้นการใช้จ่ายด้วยนโยบายเติมเงินเนี่ย 10,000 บาทอันนี้ยังมีปัญหาอยู่มีปัญหาเรื่องที่มามีปัญหาเรื่องของอะไรนะแบงค์ชาติยังค้างอยู่นะพี่อันนี้ต้องไปคุยต้องคุยพี่ช้างไอ้นั้นน่ะคนคิดอ่ะไม่ได้ทำแต่คนทำยังคิดไม่ถึงไม่คนคิดไม่ได้ทำคนทำกำลังหาทางคิดครับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะไปอันนี้ทำแล้วอันนี้โอเคทำแล้วแต่จะเกิดปัญหาตามมาครับเนื่องจากว่าถ้าดูนะแนวโน้มพลังงานจะเพิ่มขึ้นสูงในช่วงปลายปีเพราะหน้าหนาวของฝั่งยุโรปใช่ใช่นะสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ขึ้นแล้วนี่น้ำมันเนี่ยในตลาดโลกขึ้นไป93เหรียญต่อบาร์เรลกลับไปใกล้เคียงร้อยแล้วนะเข้าใจว่าจนถึงปลายปีทะลุ100แน่ๆกลับมาอีกรอบนึงค่าครองชีพเรื่องหนี้ภาคเกษตรโอ้อันนี้ตอนนี้ภาคเกษตรลืมตาอ้าปากพักหนี้พักหนี้พักหนี้ครับครับ3ปีตอนนี้ธกส.กำลังรวมประชาชนออกมาได้หลายแสนคนนี่นะพักหนี้นะพักหนี้เนี่ยที่ผมเคยติงไว้แล้วนะพักหนี้พี่โอบอกว่าประชาชนลืมตาอ้าปากแต่มันก็ในด้านนึงนะอีกด้านนึงเป็นการสร้างพฤติกรรมที่ไม่ดีมอลฮัสซัดมอลฮัสซัดคนก็จะบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนี่ต่อก่อนี่ต่อรัฐบาลใหม่มาต้องพักให้คือนิสัยการสร้างนิสัยชักดาบไว้ฟรีวีซ่าเนี่ยทำไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะขยายประเทศอินเดียด้วยนะตอนนี้คือจีนคาซัคสถานนี่รอตรงนี้อยู่ไอ้นี่นะเพราะหัวใจสำคัญในการเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอยู่ที่ SME นะทั้งหมดปัญหาของเราคือ SME เนี่ยจะทำอย่างไรมันต้องให้เป็นวาระแห่งชาติได้อย่าคิดบอกว่าเพียงแต่ช่วย SME ช่วยนี่แล้วก็ช่วยแค่พักนี่ต้องสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้เขาลืมตาอ้าปากได้ลดต้นทุนดอกเบี้ยตอนนี้โทษทีนะ SME ไปกู้เขาเนี่ยดอกเบี้ยต่ำสุดคือ 8-9% เศรษฐีมหาเศรษฐีบริษัทขนาดใหญ่ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้ว 4% บางบริษัท 2% กว่ากว่าเองคุณเห็นภาพมั้ยมันทีห่างกันยิ่งแล้วแข่งกันยังไงคุณคนตัวเล็กจะแข่งคนตัวใหญ่ยังไงนอกจากนั้นเนี่ยเขายังเข้าถึงแหล่งเงินไม่ได้เลยต่อดอกเบี้ยแพงก็ตามนอกจากเน้นคือทำงานทุกวันแล้วเนี่ยเงินเดือนยังบริจาคให้กับมูลนิธิด้วยดีไหมดีไหมเพราะว่าไม่มีนะไม่ถามก่อนปีช้างแต่ละที่ทำข่าวการเมืองมา60ปีเนี่ยครับใจเย็นมีไหมนายกเคยบริจาคมีนายกอะไรตอนมีนะตอนนั้นนะท่านฮะคือคุณทักษิณไม่รับทักษิณไม่รับเหมือนกันนะต้องบอกว่าการที่เป็นเศรษฐีมาเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเงินเดือน200,000เงินเดือนรวมแล้ว200,000อ่ะมันรวมอะไรค่าเบี้ยประชุมอะไรนู่นนะเพราะเป็น CEO เนี่ยหลักล้านนะโอ้โหหลักล้านเกินไม่ต้องไปพูดหรอกคุณเศรษฐาเนี่ยกำลังทำเรื่องนึงก็คือว่าไม่ยึดเอาอัตราเงินเดือนมาเป็นตัวตั้งในการทำงานอันนี้ต้องชื่นชมเขาเพราะอันเนี้ยด้วยแต่ผมว่าถามว่าเป็นสาระสำคัญไหมไม่ใช่เพราะเงินเดือนมันไม่ได้เยอะอันเนี้ยสิ่งที่คุณเศรษฐาคิดก็คือว่าให้เห็นว่าตัวเองเสียสละอันที่หนึ่งสองเนี่ยความสำเร็จไม่ใช่เรื่องรับเงินเดือนแต่เป็นการทำงานให้ได้ให้สำเร็จ อย่างน้อยนะถ้าทำดีแล้วทำไปเถอะประชาชนต้องเป็นกำลังใจให้ในตรงเนี้ยคุณเศรษฐากำลังทำเรื่องหนึ่งครับไม่เอารายได้มาเป็นตัวหลักแล้วก็ประกาศว่าจะทำงานเพื่อประชาชนแต่ผลสัมฤทธิ์มันจะอยู่ที่กระบวนการและวิธีการครับถ้าคิกออฟเสร็จเดินกลับแล้วไม่ตามงานจบเพราะการทำงานต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ทำไปแล้วนั้นมีผลสัมฤทธิ์แค่ไหนแล้วก็เกาะติดงานมากน้อยแค่ไหนทำงานทั้งภาคประชาชนนะลงพื้นที่ต่างๆออกนโยบายนอกจากนั้นเจ้าทำงานเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้เพื่อไทยกลับมาเป็นคู่แข่งสำคัญของก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยเบรกหน้าห้ามพลาดนะครับกับผู้นำยุคใหม่ของสองพรรคที่การเลือกตั้งครั้งหน้านี้ปะทะกันแน่นอนเพื่อไทยก้าวไกลครับเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามเนี่ยคู่แข่งสำคัญจะมี2พรรคหลัก2ขั้วชัดเจนครับขั้วหนึ่งคือเพื่อไทยที่จะรวมกับจุดพรรครัฐบาลณเวลานี้แหละ อีกขั้วหนึ่งคือขั้วก้าวไกลและเป็นการปะทะกันในยุคของผู้นำยุคใหม่ยุคใหม่หน้าตาใครใหม่กว่าคือเพชฌฆาตหน้าตาย
คือพี่ต๋อมชัยธวัฒน์เป็นเพชรฆาตหน้าตายอย่างที่ผมบอกนะฮะเพื่อไทยในอีก2ปีหรือ3ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยจะกลายเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟนีโอคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมใหม่และก็ส่วนก้าวไกลเนี่ยชัดเจนมาตั้งแต่ต้นและยังคงเส้นคงวาว่าเป็นนีโอมาร์กซิสนีโอมาร์กซิสเหรอนีโอมาร์กซิสนี่เลยนะคือซ้ายใหม่ซ้ายใหม่เลยใช่ไหมครับหรือว่าแนวเศรษฐกิจแบบรัฐสวัสดิการได้ไหมนั่นแหละซ้ายใหม่แนวทางนี้นะแนวทางนี้นะแต่เขาบอกว่าอย่าประมาทก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนเพราะการเลือกตั้ง66พิสูจน์แล้วว่าเมื่อคุณประมาทปั๊บความพ่ายแพ้ตามมามาเลยก้าวไกลเนี่ยนะครับปาร์ตี้ลิสต์39ที่นั่งนะนี่แบบ14ล้านนี่เซอร์ไพรส์นะ14ล้านเสียงอาจารย์ปิยบุตรตอนนั้นอาจารย์บุตรพูดก่อนเลือกตั้งว่า10ล้านเสียงก็เยอะนะปาไป14ล้านใช่ตอนนั้นเนี่ยเขาคิดแค่ว่ารักษาคะแนนเดิม6ล้านกว่าเสียงมาดูเพื่อไทยเจ้าตัวเพื่อไทยได้มา29ที่นั่งคะแนนปาร์ตี้ลิสต์อะไร10ล้าน10ล้าน112ที่นั่งพ่ายไป29 4ล้านครับแต่เขตเนี่ยคือก้าวไกลชนะทั้งปาร์ตี้ลิสต์และชนะเขตเขตตอนแรกใครๆก็คิดแม้กระทั่งเพื่อไทยก็คิดว่าตัวเองชนะก้าวไกลก็คิดว่าเดินแพ้ถือว่าถ้าพูดเชิงการเมืองถือว่าแพ้หมดรูปแพ้หมดรูปไหมพูดได้ไหมหมดเลยเพราะเป็นต่อเยอะเป็นต่อเยอะใช่ใช่ปัญหาคือตอนนี้ว่ามันเห็นไหมเขตเนี่ยมันวัดกันวัดเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งที่นั่งเนาะปัญหาที่ก้าวไกลและเพื่อไทยต้องคิดโดยเฉพาะเพื่อไทยทำอย่างไรจึงจะชนะก้าวไกลตอนนี้ก้าวไกลป๊อปปูล่ามากกว่าเพื่อไทยตอนนี้แต่ตอนนี้เพื่อไทยกำลังขยับจากเห็นบทเรียนตอนเลือกตั้งปีนี้นะปี62สิ่งที่ตอนนี้คือจะเห็นผู้นำคนใหม่ตอนนี้ก็บอกมาแรงในการประชุมวันที่27ตุลาแต่ผมว่ามาแรงก่อนวันที่27ตุลาผมว่ามาก่อนการมาตั้งแต่26กรกฎาคมมา26กรกฎาคมแล้วไงอ้าววันเกิดทำได้ไหมวันเกิดคุณทักษิณวิดีโอคอลไปที่อุบลราชธานีบอกว่าทำเนียบให้ใครอยู่คุณเศรษฐาพักให้ใครคุมคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยจะเป็นนายกในวันที่เป็นหัวหน้าพักในวันที่27ตุลาแปลกใจไหมไม่แปลกใจแปลกใจตอนนี้ผมว่าแปลกใจอยู่เรื่องเดียวระบบพักการเมืองทำไมหัวหน้าครอบครัวมันใหญ่กว่าหัวหน้าพักอันนี้ผมไม่เข้าใจแต่ทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าคุณเศรษฐาคุมที่ทำเนียบคุณอุ๊งอิ๊งคุมพักชั้น14คุมทั้งทำเนียบแล้วชั้น14ที่ไหนอ่ะไปตีความเอาเองชั้น14อ่ะใครชั้น14อาคารอะไรสักอย่างแล้ววันก่อนนะมีการประชุมสสคุณเศรษฐาก็ไปคุณอุ๊งอิ๊งก็ไปพูดดูสิประโยคเนี้ยพอจะสรุปได้ไหมดิฉันพร้อมที่จะสนับสนุนใช้คำว่าสนับสนุนนะครับพักเพื่อไทยทุกเรื่องทุกเรื่องนะหัวใจอยู่ตรงนี้แน่นอนเราจะโตและเข้มแข็งไปพร้อมกันครับตีความได้ไหมรับหัวหน้าพรรคแน่นอนไม่ใช่แค่ครอบครัวเพื่อไทยคือคุณองค์อิงบอกว่าพร้อมถ้าคนมีคนไปถามไงเป็นพร้อมเป็นหัวหน้าพรรคไหมบอกพร้อมแต่คุณหมอมีมติคุณหมอชลน่านนะรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยอดีตหัวหน้าพรรคเนี่ยสนับสนุนเลยนะสนับสนุนออกมาแถลงแบบสนับสนุนเลยพี่วีครับเอาว่าใครในพรรคไม่สนับสนุนคุณองค์อิงอะมีไหมมีไหมมีใครพ่อมีใครมีแน่นอนแม่นั้นไม่ได้เป็นสสในพรรคไม่ได้เป็นสสในพรรคทั้งหมดคุมสสในพรรคสสในพรรคถ้าโหวตนะ141คนเพื่อไทยผมคิดว่าทุกคนโหวตให้คุณอุ๊งอิ๊งหมดเลยเหรอหมดมั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจไม่เคยมีอะไรมั่นใจสักวันนี้มาก่อนพนันแน่เขาไม่ยังผิดกฎหมายการพนันผิดกฎหมายคุ้มเขาบอกถ้าอุ๊งอิ๊งมาน่าจะคุมเบ็ดเสร็จแล้วไม่มีแรงต้านอย่างพี่ช้างว่าเนี่ยคือเบ็ดเสร็จเพราะอะไรฮะพี่โอพี่วีคนบางคนพี่ช้างบอกว่าอะไรนะคนบางคนเกิดมาน่ะนะมีบารมีมันติดตัวติดตัวจากหนึ่งติดตัวจากชาติกำเนิดคือชาติตระกูลติดตัวที่2คือกำลังทรัพย์ติดตัวที่3คือผลงานอุ้งอิงมี3เรื่องพร้อมสับมีครบเลยข้อแรกเลยที่บอกวันเลยถ้าอุ้งอิงมาแล้วก็คุมเบ็ดเสร็จไม่มีแรงต้านในพรรคอันแรกเลยเนี่ยสสและอดีตสสรวมทั้งแกนนำพรรคเนี่ยมั่นใจในตัวอุ้งอิงใช่ถูกต้องไหมมั่นใจอุ้งอิงว่าคุยอุ้งอิงแล้วจบถูกแล้วก็ถ้าคุมเพื่อไทยเนี่ยเอกภาพแน่นอนแน่นอนทั้งตัวเองแล้วก็คนชั้น14ไม่มีใครกล้าแบ่งคุมไร้ปัญหาแบ่งโควต้าลำตีแน่นอนจบข้าราชการเมืองไม่มีนะไม่มีปัญหาครับใช่เจรจาที่เดียวครับไล่แรงกับเพื่อนจากกลุ่มอกหักแน่นอนตอนนี้เป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้ตำแหน่งเนี่ยกลุ่มหมวกเยอะไหมในเพื่อไทยเยอะเยอะเยอะแต่เขาไม่มีแต่เขาก็แจกนะตอนนี้ตั้งข้าราชการการเมืองในแต่ละทิศสายตะวันออก
สายตะวันออกอกหักกำลังป๊อกกันหมดเลยครับโอ้ใช่ใช่ไหมต้นออกหายหมดเลยนะสุดตอนนี้มีสิ่งหล่อเลี้ยงอยู่เรื่องเดียวครับคือน้ำหล่อเลี้ยง คุณไอสุชาติจันทร์เจริญนี่ยังไงเนี่ยหรือว่ารอเป็นประธานสภาป่ะรอรอบสองปรับครม.แล้วทางฝั่งนู้นล่ะฝั่งบางขุนเทียนฝั่งอะไรไอ้ลุงเหลิมเป็นไงก็ไม่ได้เก้าอี้สสไม่ได้เก้าอี้คุณเห็นไหมลุงโคต้าไม่มีตอนนี้ในเพื่อไทยมีหลายกลุ่มเหมือนกันนะฮะมีกี่กลุ่มสามมิตรครับสามมิตรนี่แน่นอนเหลือสองมิตรเหลือสองมิตรแต่ตอนนี้ก็กำลังหาสามมิตรอยู่หาสอก็ไปหนึ่งสอเอาสอไหนดีสอเศรษฐาคนละสอแต่ว่าสองมิตรเนี่ยอยู่กับสอเศรษฐาตลอดนะคือสอศาลากลุ่มบ้านสามัคคีบ้านไหนเนี่ยสามัคคีพวกคือพวกปิดหวังจากเก้าอี้แต่ยอมสยบนิ่งอาจจะมีเยอะหน่อยตอนนี้ไอ้กลุ่มเนี่ยเขาเรียกคนอกหักมาพักบ้านนี้ครับเยอะเยอะละก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนจากกลุ่มบ้านสามัคคีเป็นศาลาคนอกหักใช่กลุ่มศาลาคนอกหักแล้วนี่เขาไปรวมกับบ้านริมน้ำครับริมน้ำเหรอริมน้ำแถวนนทบุรีใช่ไหมครับกลุ่มเหนือภาคเหนือตอนนี้ทำไมไม่นิ่งเหมือนกันนะกลุ่มเหนือนิ่งเหตุเพราะว่าสมศักดิ์เทพสุทินกับเจดอเขาจับมือกันดูแลอยู่เจดอนี่คือเจ๊แดงป่ะวังน้ำยมกับวังบัวบานเดิมจับมือกันดูแลกลุ่มคนเสื้อแดงล่ะตอนนี้ล่ะแล้วตะวันออกไปมีผลไหมกระเพื่อมไหมไม่กระเพื่อมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ายังมีเสื้อแดงเยอะแยะได้ตำแหน่งทางการเมืองแม้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีและก็มีแนวโน้มว่าการลาออกจากสสปาร์ตี้ลิสต์ของคนที่เป็นรัฐมนตรีจะลดลำดับคนเสื้อแดงขึ้นมาเป็นสสนั่นคือแนวทางของเพื่อไทยเห็นอะไรเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนต้องดูวันที่27ตุลาคมที่มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่มาฝั่งของอีกคู่แข่งสำคัญนี่ก้าวไกลก้าวไกลเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถูกต้องการเลือกหัวหน้าพรรคเป็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนและการลาออกแบบขับของคุณอ๋องบดีพัฒน์เพื่อขับออกจากพรรคไปสวมสสของพรรคอะไรนะครับเป็นธรรมเป็นธรรมเพื่ออาศัยสถานะสสเป็นรองประธานสภาต่อไปคุณคิดว่าการขับบดีพัฒน์ของพรรคก้าวไกลได้หรือเสียเสียทำไมเสียเสียเพราะกลายได้ตำแหน่งไว้แต่เสียเพราะว่ากลายเป็นว่าการเล่นเกมแบบเก่าครับเหมือนเดิมเพื่อบอกว่าคุณเป็นพันเป็นพรรคคนรุ่นใหม่แต่คุณยังเล่นการเมืองน้ำเน่าแบบเดิมแต่ก็บอกว่าเขาพยายามส่งสัญญาณว่าเป็นความจำเป็นแยกกันเดินรวมกันตีไงแยกกันเดินนี่เพื่อเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไงผมบอกให้นะแยกกันเดินพี่โอเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยกันไงการเมืองนะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณหลอกประชาชนนะคุณสิ้นศรัทธาเลยนะครับเพราะคุณมาจากประชาชนครับต้องยึดโยงกันถามว่าปฏิพัฒน์ผิดอะไรตอบมาสิครับแล้วทำไมต้องขับเขาแล้วขับเขาคุณวางแผนไหมไม่เห็นไหมล่ะคุณวางแผนทั้งหมดวางแผนวางแผนในการขับเพื่อจะรักษาตำแหน่งรองประธานไว้และจะเอาตำแหน่งผู้ซึ่งจากแถลงการเนี่ยไม่ส่งสัญญาณว่าปฏิพัทธ์ผิดแต่มันถูกล็อกของรัฐนูลว่าถ้าอยู่แบบนี้ปั๊บผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่ได้ปฏิพัทธ์ซึ่งทำหน้าที่ในสภาได้ดีเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ด้วยมีปัญหาด้วยเลยใช้วิธีแบบนี้คือทั้งสองอย่างเอาทั้งสองคนเอาทั้งสองคนไม่ใช่เอาทั้งสองคนจับปลาสองมือบริหารก็เอาค้านก็เอานี่คือแนวทางของก้าวไกลที่ทำแบบนี้คือจะเป็นฝ่ายค้านเต็มรูปแบบแล้วครับเป็นรูปแบบแล้วแล้วก็หวังว่ารองประธานสภาซึ่งอยู่เพื่อเป็นธรรมเนี่ยช่วยเรื่องกฎหมายแล้วสมมติว่าเป็นรองประธานเนี่ยตอนอภิปรายไม่วางใจเนี่ยท่านประธานวันนอตอนที่ลุกเข้าห้องน้ำหรือไปธุระอื่นจะมอบให้รองประธานชื่ออ๋องไหมอ๋องนี่อันดับหนึ่งป่ะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งไม่จำเป็นมอบเนี่ยมอบอันดับสองได้ไหมได้ไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงตามอุปสงค์อย่างนี้พี่วีการเป็นรองประธานเนี่ยนะครับอยู่ที่ประธานมอบหมายและก็นอกจากนั้นนะครับเรื่องของกรรมการบริหารชุดใหม่หลังจากเลือกตั้งนี่ก็เป็นชมหน้าแบบนี้นะเลขาธิการพรรคเซอร์ไพรส์ครับมาจากไหนมาจากคนก่อตั้งพรรคอภิชาติศิริสุนทรครับเป็นเลขาธิการพรรคถูกต้องครับอันนี้จริงตอนนี้อยู่พรรคตอนนี้พรรคก้าวไกลกำลังทำงานอยู่เรื่องหนึ่งหัวหน้าพรรคเป็นนักยุทธศาสตร์ครับสองเลขาธิการพรรคก็เป็นนักยุทธศาสตร์มีนี่คนรุ่นใหม่จริงมาคือไอติมโฆษกพรรคทีมโฆษกนี้เขาเซตมาใหม่เลยนะใช่นี่แปลเปลี่ยนส่วนที่ปรึกษานี่ที่ปรึกษาน่าสนใจไหมพิธา
วีรยุทธกาญจนชูศักดิ์อันนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะตอบฉกาจเลยล่ะเดชรัตน์ก็เดชรัตน์เนี่ยเป็นทางด้านวางแผนยุทธศาสตร์เหมือนกันเออใช่ได้นะนี่คณะที่ปรึกษาของพรรคที่ปรึกษาต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยนะครับ มันเห็นชัดว่าเงาคุณธนาธรทาบเต็มๆใช่ไหมใช่เพราะโครงสร้างพรรคโครงสร้างของหัวหน้าและเลขาพรรคและวันก่อนมีการประชุมของพรรคแล้วก็ที่ปรึกษาพรรคอย่างพิธาไปพูดเนี่ยพร้อมจะแข่งทุกสนามเลือกตั้งในปีนี้ใน4ปีสนามท้องถิ่นท้องถิ่นเริ่มจากอบจ อบจอบจจะครบไหม2ปีจะครบอบจตอนนี้คณะก้าวหน้าทั้งก้าวไกลยึดเยอะนะปีที่2เทศบาลนายกเทศบาลก็เยอะเหมือนกันนะปีที่3ผู้ว่ากทมครบแล้วนะเนี่ยปีที่3ของรัฐบาลเนี่ยผู้ว่ากทมจะครบนะชาตินะก้าวไกลจะส่งแข่งนะครับเพื่อไทยไม่รู้ส่งใครประชาธิปัตย์ไม่รู้ส่งใครปีที่4ครับเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งใหญ่นี่4สเต็ปเป็นไปได้ไหมว่าปีที่4มาก่อน4อาจจะอยู่ตรงแถวๆนี้อะไรเงี้ยผมว่ารัฐบาลนี้3ปีก็เอาอยู่แหละพี่วี3ปีก็อยู่แหละพี่วีบางครั้งบางคราวนะในเชิงการศึกอย่าเพิ่งแบไตครับเพราะขุนพลข้ากันเขาจะรู้ความครับเราเทียบบรรดานายกเทศมนตรีทั้งหลายนะที่ไม่ใช่กลุ่มก้าวไกลมีปฏิปักษ์ต่อก้าวไกลทันทีทำแล้วเหรอเขาเปิดหน้าชกพอเปิดหน้าชกปุ๊บก็ทันทีมันต้องดูตามแผนต่างๆแต่ละปีการเลือกตั้งท้องถิ่นมีผลต่อการกำหนดทิศทางการเมืองระดับชาติทีนี้ไปดูเนี่ยเทียบฟอร์มสองผู้นำกับเนี่ยว่าที่ผู้นำละเอาผู้นำอะรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์จุฬาวิศวกรรมศึกจุฬาคนโน้นโทรได้เลยนะคนโน้นหน้ายกคนนี้หน้าตายอันนั้นปริญญาโทโอ้นี่มีเป็นผู้ถือหนึ่ง1 SCS หัวหน้าก็ถือหน้าอะไรบ้างหัวหน้าครอบครัวประเทศไทยเป็นอันนี้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่และบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันและตอนนี้เนี่ยรองประธานที่คุณองค์อิงมีภาษีมากกว่าคือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ตำแหน่งรองประธานแต่ตัวหลักนะเป็นตัวหลักซึ่งรู้สึกว่ามีการประชุมไปแล้วนะประชุมไปรอบนึงแล้วนะใช่นายกเป็นประธานก็ตามแต่คนกับเคลื่อนหลักเนี่ยคืออิงนะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแน่นอนเขาจะใช้นโยบายนี้ในการเสริมบารมีให้กับต้องหัวหน้าพรรคคนใหม่ดูฉากหน้าปุ๊บบอกได้เลยอุ้งอิงดูเซ็กซี่ดูมีอนาคตที่ดีกว่าชัยธวัฒน์ทำไมล่ะแต่กลเกมในการเจรจาอันนั้นเราต้องว่ากันแต่ตอนเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคุณชัยธวัฒน์แล้วก็ประกาศมาแล้วถ้าสมมุติกรณีคุณพิธาหลุดรอดคดีต่างๆเนี่ยก็จะคืนให้จะกลับมาเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีเพราะฉะนั้นต้องดูกันยาวๆศึกนี้ของเพื่อไทยก้าวไกลผมว่าการเลือกตั้งข้างหน้าแบ่งขั้วในการเลือกตั้งชัดเจนครับนีโอคอนเซอร์วัตีฟกับนีโอมาร์กซิสโอ้โหนีโอคอนเซอร์วัตีฟเจอนีโอมาร์กซิสในการเลือกตั้งข้างหน้านี้ดุเดือดเผ็ดมันแน่นอนครับนี่คือทั้งหมดเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.เสาร์นี้นะครับองค์การตำรวจต้องจับตาต่อไปว่าสัปดาห์หน้านายกจะจับเข่าคุยเพื่อลดความขัดแย้งในสตช.ได้มากน้อยแค่ไหนสวัสดีนะครับสวัสดี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 ครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.เสาร์นี้โอ้มากับเรื่องใหญ่จริงๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะ2สัปดาห์เลยก่อนมีการแต่งตั้งผบ.ตร.และหลังแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยครับไม่รู้จะจบยังไงเรื่องตำรวจเนี่ยผมบอกว่าไม่ใช่แค่สัปดาห์2สัปดาห์กว่าๆมาแล้วตั้งแต่คดีกำนันนกนับตอนนั้นได้เลยนะนับตั้งแต่ตอนนั้นแหละกำนันนกบอกทุกคนจับจ้องแวดวงตำรวจใช่รวมทั้งเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.ซึ่งเส้นสุดไปเมื่อวันที่27เขาบอกว่าแต่งตั้งสิ้นสุดแล้วแต่งตั้งสิ้นสุดแต่ปัญหาสิ้นสุดไหมไม่โอ้มันจะมี after shock ตามมาแน่นอนตอนนี้ที่ต้องจับตาคือแตกและแยกทางกันไหมเออตอนนี้นะต้องดูว่าเนี่ยท่านนายกก็จะคุยสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่วีออกเป็นไงแตกแรกก่อนนะแตกแรกก่อนแตกแรกนี่เลยแตกแรกมติออกมา912ครับเออ9เสียงเห็นชอบ1เสียงค้านไม่เห็นด้วย1เสียงค้าน1เสียงค้านแล้วอ้างด้วยไม่เห็นด้วยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายกฎหมายเหรอห้ามไปแทงหวยนะครับแล้วก็2เสียงเนี่ยงดออกเสียงงดออกเสียง1ในนั้นคือประธานกตร.ชื่อเศรษฐาทวีสินก็เป็นกับอาจารย์อาจารย์ประทิตประทิตสันติภพสันติภพครับนี่มันบอกเราแล้วว่าในกตร.แตกครับแตกใช่มั้ยส่วนไม่ค่อยเห็นใช่มั้ยที่บอกว่ามีอย่างนี้
มติอย่างนี้ส่วนใหญ่เอกฉันท์เอกฉันท์ครับและไม่เห็นด้วยกรณีที่นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องหนึ่งว่าการพูดคุยในที่ประชุมไม่ควรเอาออกไปข้างนอกบอกเราบอกว่ากตล.ก็แตกครับครับก็มันออกมาข้างนอกตั้งแต่ก่อนการประชุมเสร็จก่อนจะมีมติข่าวสารช่วงแรกบอกว่าตั้งแต่ต้นเลื่อนประชุมไปใช่และให้พลตำรวจเอกลอยอิงคับไปโรดรักษาการคือที่มีการพูดถึงกันเยอะแล้วก็มีบางท่านไม่เห็นด้วยแล้วก็ลงมติตรงกันข้ามเนี่ยนะก็คือว่าอาวุโสดับ4ขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ไอ้นี่ก็พูดกันเยอะว่ามันเหมาะไม่เหมาะฝ่ายที่หนุนบอกว่าไม่ได้กำหนดว่า50 50นะเขาดูคุณสมบัติปนกันไปหมดตอนนี้แตก2อันดับ4แซงทุกสถาบันครับเข้าไปแซงขึ้นวินแตกที่2ครับครับนี่แตก2แล้วนะเขาบอกว่าโดยปกติแล้วผบ.ตร.ส่วนใหญ่จะมาจากฝ่ายส่วนดำเนินฝ่ายความมั่นคงใน5ปีนะ5ปีเลยดูแลความมั่นคงขึ้นหมดเป็นผบ.ตร. ครั้งนี้ฝ่ายป้องกันและปราบปรามขึ้นสิ่งหนึ่งที่มาชูเขาบอกความเป็นผู้นำของบิ๊กต่อเนี่ยเด่นชัดกว่าคนอื่นที่เขาเลือกอ่ะผบ.เด่นที่พีเซ็ตผบ.เด่นเป็นคนการันตีว่าแบ่งงาน4คนแล้วปรากฏว่าภาวะผู้นำลีดเดอร์สูงที่สุดนอกจากดูลีดเดอร์สูงที่สุดแล้วเนี่ยวิสัยทัศน์ที่เขียนส่งเข้ามาเนี่ยมีความชัดเจนมีความชัดเจนที่สุดครับคนอื่นไม่ชัดเจนอ่ะไม่รู้แต่ก็ผบ.รายงานแบบนี้แต่ที่บอกแตกอาจจะแยกทางในวันประชุมเนี่ยมีอารยะขัดขืนครับมีสองท่านไม่ร่วมประชุมนะมีสองท่านไม่ร่วมประชุมนะบิ๊กลอยกับบิ๊กโจ๊กนะก็ไม่ไปไม่ไปถือว่าอารยะขัดขืนไหมอ้าวก็แน่นอนเพราะแน่นอนเออมีส่วนได้ส่วนเสียผมเข้าใจว่าสองท่านนั้นรู้แล้วว่าถูกแซงไม่ไปเลยเหรอเลยไม่ไปเลยลาเลยลาไปเลยคือสัญญาณเนี่ยมันชัดทุกคนชัดตอนนี้ผบ.ตร.มาอยู่ในมือของบิ๊กต่อถามว่าบิ๊กต่อเนี่ยจะทำงานอย่างไรที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าตอนนี้ผู้สื่อข่าวไปถามบิ๊กต่อยังไงเนี่ยยังไม่มีคำตอบอะไรไม่มีตอบรอปลดเก้าเพราะอย่าลืมนะครับตอนนี้มันก็มีการล่ำลือนะว่าตราบใดที่ไม่ปลดเก้าอาจจะมีการฟ้องร้องอ๋อเหรออ๋อโอ้มันมีปัญหาเพราะในการประชุมกตร.เขาก็ถกกันเรื่องนี้ครับกตร.บางท่านยกมาตรา78ถึงคุณสมบัติการแต่งตั้งครับและยกว่าด้วยเรื่องถ้าแต่งตั้งผิดพลาดยกมาตรา87ขึ้นมานั่นคือบทลงโทษนั่นก็บอกว่าพอมีการแต่งตั้งแล้วเนี่ยภายใน30วันเนี่ยให้คนอื่นนะยื่นได้นะยื่นได้คณะกรรมการซึ่งมีประธานศาลฎีกาเพราะตอนนี้ก็รอก่อนว่าอ๋อจะมีการอุทธรณ์ไหมการอุทธรณ์อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามยื่นเพราะตอนนี้โลกโซเชียลแชร์กันไปหมดแล้วลองดูเส้นทางของบิ๊กต่อเส้นทางของบิ๊กต่อถือว่าขึ้นเร็วฮาร์ดแท็กคนเริ่มในอาชีพตำรวจที่แบบอายุเยอะนะอายุเริ่มตอนอายุ33เมื่อก่อนเป็นอยู่ทำงานครับบริษัทเอกชนบริษัทน้ำมันบริษัทน้ำมันพอปี41ยังจากรองสารวัตรปี48เป็นสารวัตร7ปีปี55เป็นรองผู้กำกับใช้เวลา7ปีปี59เป็นผู้กำกับ4ปีเป็นปี61เป็นรองผู้กำกับการ2ปีปี61เป็นผู้บังคับการใช้เวลา7เดือนเออนี่7เดือนเหรอตรงนี้7เฮ้ยไม่เก็บดูเวลานะ7เดือนพี่โอจำได้แม่นพอปี61ปี62ปั๊บรองผู้บัญชาการ1ปีพอปี63เป็นผู้บังคับบัญชาการ1ปีพอปี64เป็นผู้ช่วยผบ.ตร1ปีพอปี65เป็นรองผบ.ตร1ปีและก็ปี66เป็นผบ.ตร1ปีอ้าวคุณพูดแบบนี้นะทำไมไม่สำคัญเท่ากันทำไมนะเอาเราเริ่มจากนี่แล้วกันนะนี่ผู้กำกับเนี่ยคือพันตำรวจเอกตอนนี้พันตำรวจเอกพอพันตำรวจเอกปุ๊บพอเป็นรองผู้บังคับการเป็นอะไรปึ้งทันทีแล้วเป็นอะไรขึ้นคราวนี้เป็นนายพลอ๋อขึ้นนายพลพลตำรวจตรีรองผู้บังคับการเนี่ยพันตำรวจเอกพิเศษพันตำรวจเอกพิเศษไงแต่พอเป็นผู้บังคับการเนี่ยเป็นพลตำรวจตรีพลตำรวจตรีพลตำรวจตรีปี61รองผู้บัญชาการเป็นพลตำรวจตรีพลตำรวจโทแล้วพลตำรวจตรีตียังตีอยู่ตีอยู่ไหนขึ้นโทแล้วพอ63ล่ะโทอ๋อนี่โทพลตำรวจโทพอเป็นผู้ช่วยพลตำรวจโทพลตำรวจโทโทได้นะพอเป็นรองปั๊บพลตำรวจเอกเอกเลยกี่ปีจากพันเอกพันตำรวจเอกเป็นพลตำรวจเอกพันตำรวจเอกปุ๊บนี่59จนถึง66อ่ะกี่ปี7ปีนะ7ปี
เขาถึงบอกว่าเป็นฟาสต์แท็กซึ่งอาจจะไม่ผิดนะเพราะระบบราชการถ้าบอกอาวุโสอย่างเดียวไม่ใช่คนเก่งเนี่ยก็ปิดทางคนเก่งถูกไปย้อนดูสิมะตอนนี้คือว่าผบ.ตร.คนที่14ใช่มั้ยแต่ย้อนที่ตอนไม่เป็นกรมเมื่อก่อนเป็นกรมเป็นกรมตำรวจกรมตำรวจเป็นอธิบดีแต่เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแยกมาเนี่ยมีความอิสระเริ่มตั้งแต่ปี41เนี่ยครับใช่ไหมโอ้ดิประชาผมนอกครับคนแรกเอาไปเร็วๆแล้วกันในบรรดาใน25ปีมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวครับที่ตั้งผบ.ตร4คนใครครับคือนายกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ4คนเลยมีใครบ้างสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงหลังจากรัฐประหารครับนะ11จากทิพย์ชัยจินดา12สุวัฒน์แจ้งยอดสุข13ดำรงศักดิ์กิติประภัทรและเกือบตั้งคนที่14แล้วเกือบตั้งเลยวันสุดท้ายคือได้ตั้งก็ตั้งคนนี้แหละเกือบตั้งแล้วตอนนั้นพอดีมี2กรรมการกตรแย้งไว้นี่โชคดีเกือบตั้งแล้วโชคดีอยากร้อนเลยไปตกที่นายกนิดหรือว่าตั้งใจอ้าวเบื้องลึกเบื้องหลังของการตั้งผบ.ตร.คนที่14มีอะไรบ้างเขาบอกน่าสนใจมากกว่าเบื้องหน้าอีกนั่นก่อนพอนายกเข้าไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพอเข้าประชุมขอหารือกับกตร.ทุกคนครับนอกรอบทุกคนในห้องเล็กนอกรอบไหมก่อนเข้าประชุมนอกรอบดิแต่ประชุมทุกคนนะไม่ใช่เลือกบางคนทุกคนแล้วก็คุยกันนู่นคุยกันนี่คุยกันเพื่อจะแปลว่าให้เป็นมติเอกฉันท์ใครก่อนใครตัวก่อนใครตัวใครมีโน่นนี่แนวคิดเสร็จนาย1ชั่วโมงนะและนายกเศรษฐาก็โยนประเด็นว่าถ้าผมจะเสนอพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยเป็นผบ.ตร.เนี่ยครับมันจะมีแรงต้านไหมมันจะมีแรงต้านไหมคำตอบซึ่งไม่มีเสียงก็คือเงียบครับเงียบเงียบวิทำไมเงียบเงียบเงียบเลยเหรอคือไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกใช่เงียบพอเงียบเสร็จคุณเศรษฐาก็ปิดการประชุมในห้องเล็กเพื่อไปประชุมห้องใหญ่ในขณะที่เดินกันไปนั้นครับมีเสียงออกมาว่าจะเลื่อนทำให้จบแต่มีกระแสก่อนจะเลื่อนไงใช่มีเสียงออกมาว่าทำให้จบประชุมอยู่ที่กตร.คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเสียงจากอีกตึกหนึ่งใช่ไหมไม่กงมีเสียงจากอีกตึกหนึ่งใช่ไหมมีเสียงตึกเหรอจากอีกตึกหนึ่งที่อยู่ในอาณาเขตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราไม่บอกชั้นเหรอชั้นเดียวกันไหมชั้นสิบสี่บอกว่าอย่าเลื่อนเด็ดขาดทำให้จบทำให้จบโอ้คำนี้สื่อความไม่รู้ใครแหละไม่รู้ครับไม่รู้ใครสื่อความอย่าไปถามหาแต่รู้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องเดินให้จบแล้วล่ะแน่นอนครับมาบอกทำให้จบแล้วจะเคลื่อนเนี่ยนะสิ่งที่คนออกมาคัดค้านคนแรกเลยทั้งข้างในและข้างนอกเนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ยทำหน้าที่ประธานดีครับพอรู้ว่าเงียบก็เปิดให้อภิปรายพอเข้าประชุมเปิดอภิปรายทุกคนอภิปรายเลยคนที่อภิปรายมากสุดในการต้านพลตำรวจเอกอังสนานนท์ครับก่อนไปดูเหตุผลเนี่ยย้อนไปดูประวัติพลตำรวจเอกก่อนเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นผบ.ตร.ก็ถูกปาดเหมือนกันใช่ถูกปาดหน้าไปโดยสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงในยุคของบิ๊กตู่นี่แหละแสดงว่าเขามีความรู้สึกด้านนี้นะแน่นอนฝังอยู่ในใจเหมือนกันนะคนนั่งประธานคือใครรู้ไหมใครประวิตรวงสุวรรณตอนนั้นมอบอำนาจครับใช่แล้วก็ไปโยกตอนนั้นกฎหมายยังโยกได้ใช่ได้โยกให้เป็นปลัดสำนักนายกใช่ใช่ไหมพลตำรวจเอกอังสนานนท์เลยต้องย้ายตัวเองเขาขอตัวมาและสมัครใจไปเป็นปลัดสำนักนายก อยู่ที่นั่นจนเกษียณครับรู้ได้เลยว่าความอาวุโสและความอกหักเป็นเช่นไรเลยพูดถึงนี้นอกจากให้เหตุผลแล้วเนี่ยยกข้อกฎหมายมาตรา78อย่างที่เราว่าเนี่ยข้อกฎหมายระบุว่าการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ยึดหลักอาวุโสมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมนี่เห็นไหมล่ะอันนี้กฎหมายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเองถูกโยกไปใช่ถูกต้องครับนายกเห็นว่าการค้านเช่นนั้นและค้านเข้มแข็งด้วยจะทำอย่างไรก็เชิญสำนักกฎหมายก็คือสำนักกตร.นั่นแหละมาพูดคุยว่าไอ้คุณสมบัติเนี่ยมันเป็นยังไงและหลังจากนั้นในที่ประชุมนายกก็พูดขึ้นว่าได้รับฟังข้อมูลเรื่องคุณสมบัติอาวุโสความรู้ความสามารถของทั้งหมดแล้วครับผมขอเสนอพอดีกรอเทปกลับมาผมขอเสนอพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่มไปอีกหนึ่งเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและดูแลด้านความมั่นคงและสถาบันครับแค่นี้ครับ
ครับพลตำรวจเอกอังสนานนท์ค้านอีกครับคือไม่ได้เงียบหมดใช่ไหมไม่ได้มีคนค้านเงียบไปพักหนึ่งแต่พลเอกพลตำรวจเอกอังสนานนท์ค้านอีกการค้านนี้เนี่ยเป็นถ้าเกิดมีใครไปฟ้องร้องเนี่ยคนตำรวจเอกรอดเลยนะรอดเลยรอดเลยเพราะบันทึกมันมีคนงดออกเสียงรอดไหมงดออกเสียงไม่รอดไม่แสดงความเห็นนี่ไม่รอดไม่ได้เหรอกฎหมายใหม่แต่ถึงไงก็แต่ถ้าแสดงความเห็นงดออกเสียงก็ไม่เป็นไรต้องแสดงความเห็นต้องแสดงความเห็นแสดงความเห็นเขาแสดงความเห็นชัดเจนครับนอกจากผู้ที่ประชุมแล้วเนี่ยพลตำรวจเอกเนี่ยไปโพสเฟซบุ๊กด้วยครับเนื้อหาก็ใกล้เคียงกันและไอ้สัมภาษณ์สื่อก็เป็นอย่างนี้ซึ่งท่านนายกเศรษฐาบอกว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรพี่วีดูพี่ช้างดูนะพอพลตำรวจเอกอังสนนท์ค้านช็อตที่สองว่าเราจะถูกฟ้องกันนะเพราะไอ้มาตรา87เนี่ยมันมีปัญหาว่าเป็นแบบนี้แล้วตัวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่เข้าไปคัดเลือกไปตั้งคณะกรรมการรับเรื่องแล้วก็รับร้องเรียนที่ประธานกตรบอกไม่เหมาะสมปลดเขาไม่ได้นะใช่เพราะเขาไม่ได้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิครับเขามาจากการเลือกตั้ง 6,000 กว่าคะแนนของตำรวจอันดับหนึ่งนะนายกรัฐมนตรีคิดใหม่คราวนี้เอ้าผบ.ตร.ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดเนี่ยไหนลองบอกสิ4รองอ่ะใครมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเลยจะให้ผบ.ตร.เป็นคนเสนอให้น้ำหนักบอเด่นนี่แหละให้น้ำหนักเพิ่มน้ำหนักไอ้นี่เขาเตรียมก่อนไหมเตรียมผบ.ตร.ก็พูดนะขอชี้แจงเรื่องคุณสมบัติ4รองนะที่เป็นแคนดิเดตไอ้ของกรรมการได้รับฟังอีกครั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจและผบ.เด่นนี่แหละคือคนที่บอกว่า4คนที่แบ่งงานใน1ปีน่ะใครผลงานเด่นที่สุดผบ.เด่นก็บอกว่าในภาวะความเป็นผู้นำหน่วยดีที่สุดคือต่อซักแน่นอนครับเสริมจากนายกครับเสริมจากนะประธานกตร.อีกเมื่อเป็นเช่นนั้นและเป็นเช่นชนี้ท่านนายกตรีในฐานะประธานกตร.เลยบอกว่าโดยเนี่ยให้คณะกรรมการลงมติโหวตโดยเปิดเผยด้วยการยกมือสนับสนุนข้อเสนอปกติจะไม่โหวตนะใช่ไม่โหวตอ่ะไม่โหวตอ่ะเอกฉันท์อ๋อมีฉันทามติไม่โหวตนี่พอเป็นแบบนี้ผมถามคุณในมติ9เสียงครับ1เสียงคัดค้านไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียงจะฟ้องประธานได้มั้ยประธานทำหน้าที่อย่างนี้จะฟ้องกรรมการได้มั้ยไม่รู้เห็นภาพยังไม่รู้โอ้ผมว่าหรือบริบทในเกมเหล่านี้ยังยาวเลยโอ้โหคือฟ้องไม่ฟ้องอยู่ที่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าแบบนายกนั่งคุยเจรจาเนี่ยเป็นยังไงเพราะที่บอกคือหลังการได้ผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยโจทย์เนี่ยไม่ว่าใครมานะยิ่งเนี่ยวิกต่อเนี่ยชัดเจนฮะโจทย์เนี่ยยากมากแต่ละโจทย์เนี่ยโจทย์แรกเลยเนี่ยโจทย์นี้ก่อนนี่แหละโจทย์เนี้ยประสานความขัดแย้งตอนนี้มันแตกแล้วความขัดแย้งต้องบอกว่าสตช.มันแตกนะแตกยอมรับก่อนว่าแตกนะแตกพี่วีถ้าผบ.ยืนแข็งปิ้งอย่างนี้นะครับแตกครับแต่ถ้าผบ.ต่อทำเป็นกิ่งไผ่พร้อมที่จะล้อมวงทุกคนมาพูดคุยไม่แตกครับความเป็นผู้นำใช่จบแล้วจบมาคุยกันใหม่ใช่ไม่แตกครับและต้องทำให้องค์กรนิ่งก็ต่อเนื่องฮะถูกต้องให้นิ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนนี่คือยุติธรรมขั้นต้นเลยก่อนอันแรกถ้าไม่ยุติความขัดแย้งไม่นิ่งไม่นิ่งมันต่อก็หรอกนี่วิธีทำให้นิ่งคืออะไรแนะนำผบ.ต่อเอาผู้บัญชาการสำนักกฎหมายออกจากตำแหน่งก่อนไปขึ้นตำแหน่งอื่นเหรอไม่ได้เพื่อทำให้สำนวนคดีแปรเปลี่ยนได้อันที่สามที่ก็อันนี้โจทย์ใหญ่แล้วก็ประชาชนคาดหวังมาตลอดนะของเนี้ยแก้ปัญหาเรื่องของทุจริตสวยสินบนของตำรวจโอ้ไอ้นี่สวยที่รับจากคนอื่นว่าหนักแล้วนะเจอไปกินสวยกันเองต้องบอกว่าโรดลัคนาดิศรเปิดที่ลำพูคือต้องบอกว่านะเรื่องของสวยทางหลวงเรื่องของกำนันนกแล้วยิ่งไปบุกบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหมดเลยแน่นอนไม่รู้เลยอันนี้ให้แนะนำอีกแนะนำเลยผบ.ตร.ต่อนะวิธีการแก้ปัญหาทุจริตสวยสินบนนะอยู่ที่หัวครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกครับครับท่านต้องยืนนิ่งๆแข็งครับอย่างที่เราบอกฮะจับปลาตัวใหญ่แก้ปัญหาได้ครับมีบทเรียนในเกาหลีในฮ่องกงแล้ว อันใหญ่สุดตอนนี้จริงในรัฐธรรมนูญก็กำหนดเรื่องปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่แหละปฏิรูปะได้เลยครับเพราะระยะเวลา1ปีท่านไม่มีทางทำสำเร็จพี่วียังมีหวังเหรอไม่รู้เผื่อไปตอนนายกประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจ9ปีบอกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามายึดอำนาจจะปฏิรูปตำรวจเก้าปีผ่านไปเป็นไงครับจริงตอนลุงตู่เนี่ยเบ็ดเสร็จเหมือนกันนะเสร็จยังน่าทำได้ดีกว่านี้นะปฏิรูปตำรวจมอบหมายให้ตำรวจไปปฏิรูปมันก็ปฏิรูปกันอย่างนั้นแหละครับเออก็ตอนนั้นมีคนคอมเมนต์นี่นะอยากให้ตำรวจปฏิรูปตัวเองมันจะไม่ปฏิรูปงานใหญ่ของว่าที่เรื่องแรกเลยต้องเรียกว่าว่าที่ก่อนนะผบ.ตร.คืออะไรครับรอโปรดเกล้าใช่ไหมความสามารถความสามัคคีในการทำงานนี่แหละที่พี่วีบอกว่าโจทย์ต้องลดความขัดแย้งโจทย์นี้ใช่ไหมนี่นะเดิงไอ้4คนน่ะ4คน
ทั้งท่านเองและรองผบ4คนนะจะเอาผู้ช่วยมาด้วยมานั่งกินข้าวกันก็ได้เพราะตอนนี้ก็รอหลังจากได้ผบ.ตร.แล้วเนี่ยห่วงว่าระดับล่างอ่ะครับจะแบบล้างกันเล่นพวกอะไรตั้งกันพี่วีไม่ต้องห่วงฮะทำแน่อ่ะทำแน่เอ้ามันจะสามัคคีได้ไงถ้าเป็นนั้นต้องไปดูตามความสามารถแต่ละคนรองผบ.ตร.ที่และผบ.ตร.อาจจะนั่งกินข้าวกันก็จริงครับมองหน้าพี่น้องปึ้งๆแต่ข้างหลังมันแทงกันอยู่เงี้ยพี่วีอย่าลืมนะเอาดิไม่เอาดิองค์กรตำรวจนี่ 200,000 กว่าคน 200,000 อ่ะเวลาพอสไลด์เนี่ยโอ้โหสไลด์ไปเป็นหลายร้อยนะใช่1คนออกไปเนี่ยนะเป็นหลายร้อยเลยเพราะว่าเกษียณบ้างอะไรบ้างตำแหน่งผู้บัญชาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการโอ้ตอนนี้ผมจับตาแค่รองบลตรคนนี้นะเอาขึ้นรองผบ1คนนะเข้ากับทั้งหมดอ่ะ20กว่าตำแหน่ง20ตำแหน่งเคลื่อนครับ1คนนะครับโอ้เนี่ยคุณดูดิเพราะฉะนั้นและอาจจะไม่ใช่1คนอาจจะสายไล่รองผบ.ตร.ไปที่อื่นด้วยที่บอกหัวใจสำคัญของว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่นะบิ๊กต่อคือแก้ปัญหาเรื่ององค์กรตำรวจที่มันแตกซึ่งนายกด้วยนะนายกด้วยในฐานะประธานกตร.เพราะนั้นสัปดาห์หน้าก็มาดูที่ว่าท่านนายกที่ต้องการจัดการเรื่องความแตกแยกในสตช.เนี่ยจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับในการที่จะแก้ปัญหาซึ่งเป็นโจทย์ยากของท่านนายกนอกจากนั้นโจทย์ย่างของท่านนายกนอกจากเรื่องของตำรวจแล้วเนี่ยยังเรื่องของการนโยบายต่างๆเกี่ยวข้องต่างๆเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่างๆอีกเยอะแยะหมดจึงไม่แปลกที่ตอนนี้เราเห็นนายกนะพยายามลุยนะก็คือทำงานทำงานแล้วก็ทำงานเบรกหน้าครับ